หนุ่มเผยเพื่อนต้องขมากรรมอีกสองคนวินัยไกรบุตรที่สูตรอาจารย์เอกรักษาถ้าระเบิดเน่าคือผู้ที่มาฆ่าหนุ่มคงกระพันเผยวินัยไกรบุตรต้องไปขอขมากรรมอีกสองคนเผยไม่รู้จักอาจารย์เอกไม่เคยเจอวินัยที่สูตรรักษาแล้วไม่ระเบิดเน่าคือผู้มาช่วยชีวิตแต่ถ้ารักษาแล้วระเบิดเน่าคือผู้ที่มาฆ่าหลังเปิดบุพกรรมพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรโดยอาจารย์ไพศาลแสนชัยเพื่อหาทางช่วยเหลือพระเอกในตำนานที่เจ็บป่วยทรมานมาเกือบจะ5ปีโรคตุ่มน้ำพองรักษาไม่หายแถมอาการทรุดทุกทรมานภรรยาเผยเคยมีช่วงทรุดหนักต้องนอนติดเตียง9เดือนอาการกำเริบตุ่มพองขึ้นทั่วร่างอาทิมือมีสภาพเน่าต้องคอยดูดน้ำเหลืองอ่านข่าววินัยไกรบุตรยิ้มให้คนทั้งโลกเผยอาจารย์เอกมารักษาลั่นจากมือช้ำเลือดหนองเหมือนตายโดยหลังจากอาจารย์ไพศาลเปิดเจ็ดเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติเบื้องต้นให้ไปทำพิธีขออโหสิกรรม5รายชื่อแล้วพร้อมทั้งไปทาสีมัสยิดและวัดขณะที่อมรินทร์ทีวีสอบถามไปยังเพื่อนสนิทหนุ่มคงกระพันที่เป็นสะพานเชื่อมอาจารย์ไพศาลเข้ามาช่วยเหลือเผยล่าสุดว่าตื่นเต้นดีใจไปกับเขาด้วยอย่างน้อยได้รู้เป้าหมายต่อไปต้องไปทำอะไรที่เมฆได้ไปทำหมดตามอาจารย์ไพศาลให้รายชื่อมาได้ไปติดต่อมัสยิดและวัดเพื่อไปทาสีน่าจะเสร็จเรียบร้อยเร็วๆนี้จากนั้นจะไปพบอาจารย์ไพศาลอีกครั้งเพื่อเอารายชื่ออีกสองชื่อเห็นว่าเหมือนรู้สึกดีขึ้นหลายคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ขอให้มองเป็นเรื่องที่แล้วแต่ศรัทธาของคนมีสิทธิ์จะเชื่อถ้าความเชื่อความศรัทธาเราไม่ได้ไปทำร้ายเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนอีกอย่างอาจารย์ไพศาลช่วยคนมา40ปีแล้วมีหลายเคสที่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ดีขึ้นหายเกิดอัศจรรย์ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ40ปีอาจารย์ไพศาลไม่ได้ไปเรียกร้องเงินหรือทำไม่ดีกับใครตั้งมั่นช่วยคนที่เมฆรักษาทุกวิถีทางมาแล้ว5ปีไม่ดีขึ้นยังป่วยการรักษาวิธีนี้ก็ไม่เสียหายก็ลองดูอ่านข่าวอึ้งมือวินัยไกรบุตรต้องคอยดูดน้ำเหลืองอาจารย์ไพศาลเปิดเจ็ดเจ้ากรรมนายเวรล่วงเกินเกจิดังพระสีรูปส่วนอาจารย์เอกอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้นั้นหนุ่มคงกระพันเผยไม่รู้จักอาจารย์เอกเลยไม่เคยเจอกันเป็นส่วนของพี่เมฆที่เขาได้เจอกันอะไรก็ได้ถ้าทำให้เขาดีขึ้นโดยอาจารย์ไพศาลบอกว่าได้ยินข่าวไม่เป็นทางการว่าอาการท่านดีขึ้นมาโดยมีหมอที่ถูกโรคมารักษาท่านไปขออโหสิกรรมคนให้ท่านหายจากโรคภัยโดยเร็วขอให้บุญกุศลค้ำชูเขาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บให้พบแต่คนดีๆเข้ามาขณะที่ก่อนหน้านี้ขณะอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตไปรักษาวินัยไกรบุตรนั้นวินัยไกรบุตรได้กล่าวด้วยว่าอาจารย์เอกรักษาด้วยพลังจิตและยากินยาทามารักษาวินัยไกรบุตรเขาบอกว่าถ้ารักษาแล้วไม่ระเบิดไม่เน่าเขาการันตีไม่ทำให้เน่าไม่ทำให้ระเบิดยาที่ฉีดไปจะหายใน 3-4 วันจะแห้งเลยหายเลยไม่คันจากการฉีดทั้งตัววินัยไกรบุตรบอกว่าไม่คันเลยยากินที่กินสเตียรอย2เม็ดถ้ากินไปแล้วไม่ระเบิดไม่เน่าแล้วมันหายจริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกคนนี้คือผู้มาช่วยชีวิตวินัยไกรบุตรแต่ถ้าหากกินแล้วระเบิดแล้วเน่าคนนี้คือคนที่จะมาฆ่าวินัยไกรบุตรคลิปโรสแมรี่จบประเด็นดราม่าค่าดูแลลูกชวนดูหนังซะงั้นทำเอาชาวเน็ตต่างพากันงงว่าเอ๊ะเรื่องจบง่ายจังเรื่องของเรื่องเมื่อวันก่อนโรสแมรี่คาฮันดิงนักร้องดังยุค90ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของตนเองว่าไปเล่นหนังแล้วอ่ะก็ดูแลลูกบ้างนะ 4KINGS2 พร้อมกับรูปจากภาพยนตร์เรื่อง 4KINGS2ซึ่งมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าคนไหนอ่ะครับเจ้าตัวก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยการโพสต์รูปนักดนตรีคนหนึ่งที่เครนกล้องปิดบังใบหน้าอยู่
งานนี้เหล่านักสืบโซเชียลต่างก็ว้าวุ่นพากับสืบหาว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครแต่ล่าสุดนักร้องสาวได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กของตนเองอีกครั้งว่าใช้คำผิดชีวิตเปลี่ยนก็แค่ดีใจด้วยได้เล่นหนังเดี๋ยวพาลูกไปดูนะคือไม่อยากดราม่าเรื่องนี้แล้วอ่ะเชียร์หนังไทยกันดีกว่าเนื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยม 4KINGS 2เอ้าเปิดประเด็นมาได้ประมาณ24ชั่วโมงก็ปิดจบดราม่าแล้วแบบนี้ต้องบอกว่าเปิดเองปิดเองจบข่าวขอบคุณรูปจาก Facebook โรเซอร์มารีคาร์แฮนดิ้ง แอนแจงใส่ซองงานแต่งหมากคิม1ล้านลั่นโดนแบล็คเมล์เล่าจุดกำเนิดความรักไม่กล้าแฉแล้วแอนแจงใส่ซองงานแต่งหมากคิม1ล้านลั่นโดนแบล็คเมล์ตอนนี้ไม่กล้าแฉแล้วเล่าจุดกำเนิดความรักของทั้งคู่ได้กลิ่นความรักตั้งแต่วันปิดกล้องแต่ไม่กล้าปรักปรำกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากที่ก่อนหน้านี้มีคลิปแอนทองประสงค์ลั่นจะใส่ซองให้งานแต่งหมากคิม1ล้านบาทและยังบอกอีกว่าให้ประกาศบนเวทีด้วยล่าสุดวันที่14พฤศจิกายน66แอนทองประสงค์ผู้จัดละครนักแสดงชื่อดังเดินทางมาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งโปโลราฟลอเรนนิวแฟลกชิพสโตจากนั้นได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงประเด็นใส่ซองงานแต่ง1ล้านบาทจริงหรือไม่ใส่ซอง1ล้านบาทจริงไหมคิมแกล้งที่ยิ้มตอนนั้นออกกำลังกายกันเสร็จแล้วนางก็บ่นว่าช่วงนี้ต้องลดความอ้วนใส่ชุดเจ้าสาวจะได้พอดีแอนก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปเครียดกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเพื่อแกล้งให้กำลังใจนางก็บอกว่าพูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วก็หยิบกล้องให้แอนพูดใหม่แล้วก็เอาพี่ไปแฉลงไอจีใครจะให้นางก็คิดว่าพี่ซุปเปอร์ริชมากเป็นการให้ค่าตัวคิมล่วงหน้าหรือเปล่าเนื้อจ่ายไปก่อนแล้วให้ทำงานใช้คืนอย่างน้อยก็ได้หน้าว่าใส่ไปล้านหนึ่งยิ้มไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่สุดในงานต้องให้ผู้ใหญ่กว่านั้นเขาให้เราเป็นเด็กน้อยก็ให้ 8,100 ก็พอแล้วหัวเราะพี่พูดเล่นเดี๋ยวก็ไปเขียนว่าพี่ให้11,800อีกให้สมน้ำสมเนื้อให้เป็นของขวัญเท่าที่แรงที่จะซัพพอร์ตไหวเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งก็ให้ตามฐานะธรรมดาของเราพี่ไม่คิดว่าจะมีการพูดถึงขนาดนั้นลงสตอรี่และนางก็เลอะเทอะมากวันนั้นหน้าพี่ก็เยินมากเพิ่งออกกำลังกายเสร็จถ้ารู้ว่าจะไวรันขนาดนั้นพี่คงเตรียมตัวกว่านี้พี่ว่าคิมแบล็คเมย์พี่นะเพิ่งมาคิดได้ดิสเครดิตพี่เพราะรู้ว่าพี่ไม่ให้อยู่แล้วจะฟ้องร้องกลับไหมก็ไม่แน่นะคะเพราะพี่รู้สึกว่ามันเกินไปหัวเราะจุดกำเนิดความรักเขาบอกว่ามาจากพี่แอนเขาพูดเหรอเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้ยินอะไรบนเวทีเพราะทุกคนตะโกนเสียงดังมากแต่ไม่รู้จริงๆว่าเขาพูดอะไรแต่ได้ยินชื่อตัวเองแวบๆแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรเขาพูดว่าขอบคุณที่แอนอ๋อเลยทำให้เจอกันทำให้เขาได้รู้จักกันในเรื่องนั้นตลอด8เดือนในงานเสียงดังมากเลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงเราเห็นตั้งแต่ตอนทำงานแล้วว่าเขามีเคมีพอเขาชอบกันเราก็เห็นตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้มันเหมือนค่อยๆซึมก็เลยไม่ได้รู้สึกหวือหวาแปลกใจอะไรก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกันอย่างนี้แหละคู่นี้เราชินแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างสม่ำเสมอคือความเรียวของเขาสองคนเวลาเขาหึงกันเขาก็หึงเวลารักกันเขาก็รักเขาจริงใจกับความรู้สึกตัวเองมากบนเวทีเขาปล่อยความเรียวของเขาอย่างแท้จริงไม่มีการปรุงแต่งมันเลยหน้ามองสดชื่นไปหมดกับคู่นี้แอนไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้ค่ะเขาแค่เถียงกันต่อหน้าให้ได้ยินเราก็ทำตัวเป็นมดเป็นปลวกไม่ได้สนใจเดี๋ยวก็หายเองแต่ส่วนใหญ่เขาจะรักกันเขาจะไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่เป็นกามเทพไม่รู้จริงๆเขาเจอกันมาก่อนเรื่องอื่นแล้วมาเล่นคู่กันในเรื่องของพี่
แต่พี่รู้สึกว่าเขายังไม่ได้ชอบกันหรอกจนมาวันปิดกล้องถึงได้กลิ่นแค่นั้นเองค่ะมันมีกลิ่นเฉยๆแต่เราปรักปรำเขาไม่ได้เราแค่รู้สึกไปเองคนเดียวคิมดิสเครดิตที่แอนมีอะไรจะแฉคืนเขาไหมตอนนี้พี่ไม่กล้าเลยพี่กลัวไปหมดเลยไม่กล้าแฉถ้าคราวเราแต่งเองจะเรียกเกินกว่าล้านไหมคิมนะคิมรวยมากนะคะก็คงต้องแบบพอสมควรแหละถ้าพี่แอนแต่งต้อง2 ล้านใช่เอาไว้ให้พี่ตอนเกษียณแหละหัวเราะพวกนักแสดงต้องให้คืนที่ค่ะ